ดีเย้เป้พวกผมตั้งซิงเกิลกันดีขึ้นเกิดวันนี้เรามาอยู่กับการทำให้มือถือระบบ Android ของเราเนี่ยให้ Google มันอ่านออกเสียงโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปอ่านข้อความยาวๆจะอ่านในเว็บหรือจะเป็นโน้ตที่เราบันทึกก็ทำได้เนี่ยเย้เป้ขั้นตอนแรกให้เข้าไปที่ Google Play Store แล้วพิมพ์คำว่าอ่านออกเสียงนี่เลือกแต่ของผมติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วเนยเก็บส่วนบางคนหรือโทรศัพท์ของบางคนเนี่ยมันอาจจะมีติดตั้งอยู่ในเครื่องเรียบร้อยแล้วเก็บให้โหลดไว้สองแอปเลยคือแอปการอ่านออกเสียงด้วย Google และชุดเครื่องมือช่วยเหลือพิเศษใน Android นี่กดไปแอปนี้ก่อนเลยดาวน์โหลดติดตั้งไว้ก่อนเลยครับเพิ่มดาวน์โหลดติดตั้งไว้ก่อนเลยพอดาวน์โหลดแอปนี้เสร็จก็มาดาวน์โหลดแอปนี้กันต่อดาวน์โหลดแอปนี้กันต่อพอดาวน์โหลดเสร็จก็ให้ทุกคนเขาไปที่การตั้งค่ากดไปที่การตั้งค่าแล้วกดไปที่นี่การจัดการทั่วไปให้กดแล้วให้กดไปที่ด้านบนการภาษาและการใส่เครมืนเย็บจากนั้นเราก็มาเลือกตรงที่จากตัวอักษรเป็นเสียงพูดไงเย้เบมใครที่ยังไม่มีปาทรงภาษาอะไรก็กดไปที่ภาษาได้เลยนี่ตรงนี้ภาษาเลือกภาษานี่ด้านบนก็กดได้กดไปที่รูปฟันเฟืองตรงนี้แล้วกดไปที่การติดตั้งเสียงเลือกเอาเลยว่าจะติดตั้งเสียงอะไรเงี้ยเก็บแต่ของมือถือของผมมันติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วเราก็เลือกเป็นภาษาไทยเลือกเป็นภาษาไทยนี่เก็บนี่เลือกเป็นภาษาไทยนี่แล้วเราก็จะมาเลือกปรากฏเลือกภาษาไทยเสร็จแล้วเราก็เลือกโทนเสียงกันได้เลยว่าจะให้โทนเสียงมันอ่านแบบไหนมาควังโทนเสียงที่มันมีทั้งหมดเพื่อที่เวลาเรากดให้มันอ่านข้อความเนี่ยคุณชอบแบบไหนคุณก็เลือกแบบนั้นเนี่ยเย้เป้นนี่คือตัวอย่างการสังเคราะห์เสียงในภาษาไทยนี่คือตัวอย่างการสังเคราะห์เสียงในภาษาไทยนี่คือตัวอย่างการสังเคราะห์เสียงในภาษาไทยนี่คือตัวอย่างการสังเคราะห์เสียงในภาษาไทยนี่คือตัวอย่างการสังเคราะห์เสียงในภาษาไทยนี่คือตัวอย่างการสังเคราะห์เสียงในภาษาไทยนี่คือตัวอย่างการสังเคราะห์เสียงในภาษาไทยแต่ของผมเลือกเสียงที่หนึ่งนะเย้เป้นี่คือตัวอย่างการสังเคราะห์เสียงในภาษาไทยของผมเลือกเสียงที่หนึ่งเลือกเสียงที่หนึ่งแล้วพอเราติดตั้งเสร็จแล้วเราก็กดออกไปได้เลยนี่กดออกไปเลยกดออกไปได้เลยและพอกดออกเสร็จแล้วเราก็จะมาเช็คกันอีกรอบหนึ่งนี่เช็คอีกรอบหนึ่งตรงนี้ก็เลือกได้นะจ๊ะกดเช็คกันอีกรอบหนึ่งว่าเสียงที่เราเลือกมันจะพอใจหรือเปล่านี่คือตัวอย่างการสังเคราะห์เสียงในภาษาไทยส่วนตรงนี้ก็ปรับได้จะให้แบบเร็วช้าอะไรประมาณเนี้ยนี่คือตัวอย่างการสังเคราะห์เสียงในภาษาไทยนี่คือตัวอย่างการสังเคราะห์เสียงในภาษาไทยแบบนี้มันก็จะเร็วเกินไปนะแกเบมนี่คือตัวอย่างการสังเคราะห์เสียงในภาษาไทยนี่คือตัวอย่างการสังเคราะห์เสียงในภาษาไทยเสียงตอแหลมาเลยนี่เย้เวนเสียงแบบนี้นี่คือตัวอย่างการสังเคราะห์เสียงในภาษาไทยเราก็ปรับไปมันแบบนี่คือตัวอย่างการสังเคราะห์เสียงในภาษาไทยเอาแบบนี้ก็แล้วกันนะครับเพิ่มพอเราเลือกเสร็จแล้วเราพอใจแล้วเราก็กดออกไปได้เลยนะครับเพิ่มเราก็กดออกจากนั้นเราก็เข
เข้าไปที่ Play Store ถ้าใครที่ยังไม่ได้โหลดก็โหลด2แอปที่ผมบอกพอโหลดเสร็จแล้วเราก็เข้ามาตรงที่เนี่ยการช่วยเหลือเนี่ยการช่วยเหลือการเข้าถึงกดเข้าไปเลยกดเข้าไปเลยพอกดเข้าไปเรียบร้อยก็ให้เข้าไปที่บริการที่ติดตั้งกดไปเลยกดไปเลยและมันก็จะมีให้เลือกตรงเนี้ยไอ้ตรงที่ผมเปิดไว้เนี่ยช่วยเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยกดเข้าไปเปิดเลยกดเข้าไปเปิดเลยกดเข้าไปเปิดพอกดเข้าไปเปิดเรียบร้อยเสร็จแล้วใช่ไหมพอกดเข้าไปเปิดมันก็จะมีโลโก้ที่เป็นรูปคนข้างล่างเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยนี่แหละมันจะมีโลโก้นี้ขึ้นมาและถ้าเราอยากให้มันอ่านอะไรเราก็กดติ๊กไปที่โลโก้นี้แต่ตอนที่เรากดให้มันอ่านเราจะขยับกระเยื่อนอะไรไม่ได้เลยเราก็ไม่สามารถที่จะกดขยับกระเยื่อนหรือเลื่อนดูรูปหรือเลื่อนอะไรได้เลยเพราะว่ามันกำลังอ่านข้อความอยู่เราก็กดไปแล้วเราก็กดตรงที่รูปเพลงเนี้ยย่อวาดวิดีโอเซลฟี่หยุดหาตำแหน่งขึ้นเลือกเพื่อให้อ่านเลือกเพื่อให้อ่านเปิดการตั้งค่าเมื่อเลือกเพื่อให้อ่านเปิดอยู่คุณจะแตะรายการที่ต้องการบนหน้าจอเพื่อฟังระบบอ่านออกเสียงรายการนั้นได้เรื่องบริการเลือกเพื่อให้อ่านจากนั้นคุณจะทำดังต่อไปนี้ได้แต่รายการที่เจาะจงเช่นข้อความหรือรูปภาพลากนิ้วไปตามหน้าจอเพื่อเลือกหลายรายการแต่ปุ่มเล่นเพื่อฟังทุกอย่างบนหน้าจอเลือกข้อความที่ปรากฏในมุมมองกล้องแค่นี้ก็คุณก็สามารถอ่านข้อความยาวหรือบทความยาวๆได้แล้วเนี่ยเย้เบมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมเข้ามาดูขอควากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยเนี่ยเย้เบมผมตั้นซิงเกิลเลยพี่เกียงบ๊าย